ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเรียบบอกปราบุชูนะครับเมื่อวานนี้พาทางด้านของ2ฝั่งโขงไปชนะที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมาครับซ้อมอยู่ที่เดียวกับโยธินอยู่ที่เดียวกับช่างทองอยู่ที่เดียวกับแหวนเพชรเล็กนะครับแล้วก็มีเสี่ยต๋องสุรพลประสิทธิพันธ์นะครับให้การสนับสนุนมีครูหมูเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ FA Group ครับ FA Group ถนนวิภาวดีครับอยู่หลังสนามมวยช่อง7สีวันนี้เจอกับทางด้านของเพชรสายฟ้าสจวิชิต8ริ้วนะครับนี่ก็นักชกวัย25ปีจากเสรภูมิ101มีสจวิชิตเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกกัมปนาทนะครับมีเรือนเพชรเกียรติสิงห์น้อยนะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนี่หายไป2ปีครับไปเดินสายเวทีภูธรอยู่ครับไปบวชไปสมัครเป็นทหารเรียบร้อยแล้วครับครับ4ไฟหลังของทั้งคู่นี่สถิติเหมือนกันเลยนะครับก็คือชนะ2แพ้2ครับแล้วก็2ไฟหลังของทั้งคู่ก็แพ้มาเหมือนกันด้วยครับเพราะฉะนั้นไฟนี้ต้องการแจ้งเกิดพงศักดิ์แป้นละม่อมครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับมวยเข่ากันโดยอาชีพเลยครับทางด้านของเพชรสายฟ้าเตะขาต่อยหมัดก็ต้องคมอาวุธครับและในก็เหนียวด้วยนะครับพยี่ห้อ FA Group นี่เพลงเข่าไม่เป็น2รองใครครับนี่แหละครับคู่เอกวันนี้นะครับยกหนึ่งฝ่ายแดงคมวุฒิเอฟเฟกต์กรุ๊ปนะครับในนี้ก็ที่เรียนมิสเตอร์ป๋องเรียนให้ทราบนะครับว่ามวยเข่าไม่เป็นรองใครก็คือเพชรบุญชูนะครับเอฟเฟกต์กรุ๊ปวันนี้จะเสียเหลี่ยมมาเองเลยน้ำเงินเพชรสายฟ้านะครับสจคิดเมืองแปดริ้วเดิมตอนนี้มาใช้นายกกรรมนาถแล้วเพราะแกได้นายกด้วยนั่นแหละครับกลับมาแล้วนะครับหายหน้าหายตาหายจากสังเวียนมวยเมืองกรุงไป2ปีครับไปเดินสายภูธรต่างจังหวัดแล้วครับรายนี้ชอบเดินสายครับสจ.ดร.วิชิตของเราก็ปล่อยให้ไปเดินสายตามที่ใจต้องการแล้วครับในขณะที่ทางด้านของคมอาวุธก็แฟนมวยคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีครับมีรายการต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนแล้วครับก่อนหน้านี้ก็พ่ายกับทางด้านของอเล็กไปครับก็ถือว่าได้เคลื่อนไหวในเมืองกรุงมากกว่าครับคมอาวุธ FA Group ขยับเข้าไปนะครับเพชรสายฟ้าครับดูว่าจะใช้ความใหญ่ครับรูปร่างสรีระนี่สูงยาวกว่าให้เกิดประโยชน์หรือไม่ติดไปเรื่อยนะครับน้ำเงินเพชรสายฟ้าแม่ตัวบึกเลยอ่ะวันนี้มาชกในน้ำหนัก155นะครับถือว่าใหญ่เลยอ่ะนั่นแหละครับวันนี้ปล่อยต่อยกันเลยครับหมัดขวามาแล้วครับผมอาวุธก็แฟนมวยทุกท่านน่าจะทราบดีครับที่ผ่านมาต่อยอยู่พิกัด140นะครับในขณะที่เพชรสายฟ้ารายนี้ไม่ค่อยชอบทำน้ำหนักนะครับต่อยต่างจังหวัดนี่พันมือแล้วต่อยเลยครับวันนี้กลับมาเวทีใหญ่ครับขึ้นเวทีเป็นคู่ไฮไลท์คู่เอกนำรายการมวยดีวิถีไทยด้วยหมดยกที่1ครับพักชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาคม2565ย้ำว่าสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาเจอกันบ่ายแก่ๆเลยนะครับ 16:20 น.เป็นต้นไปครับโดยประมาณครับอาทิตย์ที่13มีนาคมครับสัปดาห์หน้านะครับมาดูอนุรักษ์กับตักศิลาครับก้องทัพยากับน้องบิวครับเปิดหัวด้วยปิ่นมงคลกับอัศวเทพบนเวทีครับต้องบอกว่าน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับคู่เอกไฮไลท์วันนี้ครับเป็นการกลับมาภาคใหม่ของเพชรสายฟ้านะครับขาเจอขวาครับศอกซ้ายหน้ามาใกล้ๆนะครับประสบการณ์เนต้องบอกว่าผ่านสังเวียนมาอย่างโชคโชนด้วยกันทั้งคู่เลยครับเอาละครับเกาะได้ผมอาวุธเพื่อนร่วมค่ายของโยธินครับเพื่อนร่วมค่ายของสองฝั่งโขงเพื่อนร่วมค่ายของช่างทองของแหวนเพชรเล็กนี่แหละครับมาเข่าล้วนๆเอ้านายเตะขาหมัดด้วยน้ำเงินเพชรสายฟ้านะครับเอ้าสอกไปทีนึงคมอาวุธ1 2 3ครับสับศอกซ้ายครับเพชรสายฟ้าเจอเข่าขวาของคมอาวุธนี่ครับอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ตอนต้นครับค่ายมวย FA Group นี่ผลิตมวยเข่านี่ 99% ครับแต่ว่าด้วยสรีระของคมอาวุธครับก็เลยไปเสริมเติมแต่งครับไม่ว่าจะเป็นหมัดไม่ว่าจะเป็นลูกเตะขานี่ครับต่อยลำตัวครับเตะขวาตามไปท่านผู้ชมดูนะครับคมอาวุธก็ถือว่าเป็นตัวท็อปแล้วครับของค่ายของการมวยครับในพิกัด140ปอนด์หมัด12ก็เตะขาเจาะยางครับโค่นโค่นขาแล้วครับตัวท็อปอีก2คนก็คือฟ้ามีชัยกับทางด้านของเพชรบุญชูครับโอ้โหเนี่ยครับสี่ข้างทางด้านของคมอาวุธครับ
หลักฐานมันชัดเจนครับแม่คู่นี้ชกในน้ำหนัก155เลยอ่ะนะโดนอะไรๆก็แรงทั้งนั้นเนี่ยฝ่ายแดงคมอาวุธน้ำเงินเพชรสายฟ้าเอ้ากดแขนตั้งแขนแล้วกันดันนะครับแทงไม่ได้ครับเกมยังไม่เปิดยังไม่เร่งครับตอนนี้ครับทดสอบน้ำหนักอาวุธของกันและกันอยู่เตะซ้ายครับเนี่ยครับชิงออกซ้ายหน้าคล้องได้ครับแหมล็อกดีครับล็อกดีครับคมอาวุธนะครับจับให้ดูเฉยๆครับเดี๋ยวตียกต่อไปครับบนเวทีครับของศักดิ์แมนระบอบแยกออกมาครับลองจับตูแล้วครับทางด้านของอาวุธแข้งซ้ายหน้าทางด้านของเพชรสายฟ้าเนี่ยครับประสบการณ์ความเก่ายังมีเหมือนเดิมนะครับที่เหลือเดี๋ยวท่านผู้ชมดูกันที่บนเวทีครับเดี๋ยวมีของดีของเด็ดมาฝากนะครับวันนี้เป็นการกลับมาของเพชรสายฟ้าครั้งแรกในรอบ2ปีครับอ่ะใกล้ๆครับค่อยๆขยับตัวที่ไหนเข้าซ้ายยัดเข้าไปดันออกไปครับปลายยกปลายยกแล้วปลายยก2คมอาวุธแดงนะครับน้ำเงินเพชรสายฟ้าแทงไปหมัดมาเตะไปจับโต้มารุนแรงเอามาเป็นขบวนเลยอ่ะสัญญาในความมันนะครับคุณผู้ชมครับแม่มาท้ายปลายยก2อ่ะพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับที่ผ่านมาตามต่อครับบนเวทียกที่3ชวนสู้ในเลยนะครับเพชรสายฟ้าครับตั้งแขนดันครับแทงเข่าขวาดูกำลังแขนครับทดสอบกำลังแขนโอ้โหแต่พอไปล็อกนี่โอ้โหนี่หัวหายไปเลยครับเพชรสายฟ้าครับแก้ยังไงดีหมัดขวาครับของคมอาวุธขวาครับเจอเข่าขวาของเพชรสายฟ้าเอ้ากระซวกเข่าขวาขึ้นไปขวาไปอีกทีนึงครับอ้าวยกนี้ยก3แตกหักแล้วอ้าวในล้วนๆทั้งคู่อ้าวฝ่ายแดงคมอาวุธน้ำเงินเพชรสายฟ้าในน้ำหนัก155โอ้โหแตกแล้วด้วยนะครับแตกแล้วเดี๋ยวมีรางวัลด้วยนะครับแตกแล้วนะครับได้เห็นเลือดนะครับเอาละครับเมาเลือดหรือเปล่าครับทางด้านของเพชรสายฟ้าเนี่ยครับท้าดวลชวนแรกครับวงในมาสิตัวที่ไหนเข่าขวาจึ๊กเข้าไปแม่หักด้วยศอกซ้ายครับทางด้านของคมอาวุธค่อยๆไล่ค่อยๆสอดขึ้นไปเอาละครับสงครามเข่ามาแล้วครับเข่ามามีศอกมาแจมครับแล้วก็จับจับแบบนี้นี่เพชรสายฟ้าตีลำบากครับกรรมการพงศักดิ์ครับแยกออกมาครับเชื่อว่าต้องเดินต่อละครับเพชรสายฟ้าครับชดเลยนายแม่คมอาวุธน้ำโอ้โหฟันมาอีกนายแล้วหิ้วมาเอ้าจับตีไปแฟนมวยนั้นรอเอาใจช่วยรอเชียร์รอเฮอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยครับโดนบิดโดนกระตุกเลยครับทางด้านของเพชรสายฟ้าตั้งต้นเดินไปศอกซ้ายใส่เข้าไปก่อนครับเข้าขวามาคมอาวุธเนี่ยครับนิ่งมากครับศอกขวาคืนมาเหมือนกันครับรอจังหวะสวนเลยครับตีขวาแล้วก็ยัดซ้ายครับเพชรสายฟ้าครับงัดศอกซ้ายครับคมอาวุธครับฮุกศอกซ้ายอีกทีนึงพยายามจะสอดในนะครับสอดไม่ได้ครับแม่แขนของคมอาวุธนี่ล็อกไว้แน่นครับนี่ครับล็อกไว้แน่นเลยทีเดียวครับหาเหลี่ยมตีขวาลูกนี้ห่มตีสวยกรรมการแยกออกมาครับป่วยวันนี้นี่ต่อยกันมันเลยฮะเพชรสายฟ้าเข้าอีกนายล้วนๆนายเสียบไปแทงมาเสียบมาแทงไปโอเคเนี่ยครับท้าดวลชวนแรกนะครับทางด้านของเพชรสายฟ้าลุกขึ้นมาเดินต่อครับถึงตัวตลอดครับวงในผลการชกจะออกมาอย่างไรไม่รู้แต่ว่าต่อยให้รู้จักไปเลยครับต่อยให้รู้จักไปเลยดักแทงด้วยเข่าซ้ายแล้วคาครับแทงแล้วตั้งแทงแล้วบังแทงแล้วคาครับกินแล้วไม่คืนเลยครับแยกมาครับกรรมการครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับเพชรสายฟ้าเดินครับงัดศอกซ้ายถักขาครับแม่พยายามจะปักศอกขวาคืนขึ้นบนไม่ได้ครับขึ้นบนไม่ได้แล้วก็หาจังหวะตีเข่าขวาครับคมอาวุธอ้าวชนอีกชนไปเพชรสายฟ้าปลายยก3ปลายยก3เอาแหมมวยใหญ่แต่ว่าต่อยมันไม่มีเต้นไม่มีเอาไหนหมดยกก่อนหมดยกนี่ครับโดยเฉพาะพยายามใช้ความใหญ่ล็อกแน่นครับเจอเข่าขวาของเพชรสายฟ้าครับล็อกแต่ว่าไม่มีจังหวะตีครับยกซ้ายไปบังครับตั้งกระแพงขวางด้วยขวาเอ้าลุ้นต่อน้ำเงินดับเครื่องชนเลยนะครับเพชรสายฟ้าเอาแทงไปสวยมาแทงอีกนายพี่มาตีไปคมอาวุธยังโต้ไม่ได้โดนไป3เข่านะครับเน้นที่วงในครับเน้นที่วงในแล้วครับทางด้านของเพชรสายฟ้าบนเวทีครับพงศักดิ์เป็นละม่อมแยกออกมาคมอาวุธดักแทงด้วยเข่าซ้ายแล้วก็ขวางหน้าไว้ครับดันออกไปเนี่ยครับเพชรสายฟ้าแข้งซ้ายนำเข้าไปครับถึงตัวตลอดครับ
ถึงตัวตลอดแล้วนะครับนาทีนี้อยู่ที่วงในครับวงในเป็นส่วนใหญ่นะครับกรรมการแยกมาครับเกมเข้มข้นแล้วนะครับยก4เดินแข้งซ้ายสวยครับแล้วก็ล็อกลูกนี้ยัดขวาครับเจอเข่าครับแล้วมีลูกกระชากครับคมอาวุธอะไรก็ยังเป็นไปได้หมดอะไรก็ยังเป็นโอ้โหสับไปเลยเรามาซูมข้องขวาเลยนะครับเพชรสายฟ้าเอ้าคมอาวุธไหนเริ่มจับได้เลยนะครับเอ้าโอ้เนี่ยครับอาวุธได้ใจได้ครับทางด้านของเพชรสายฟ้านะครับคมอาวุธรอโต้รอสวนแล้วครับตั้งเอาไว้ครับไล่แขนอ้าวอ้าวเนี่ยครับเสียท่าอีกแล้วครับทางด้านของเพชรสายฟ้าครับหลงสองล้มนะครับพยานจะเตะขวาได้ครับเตะขวาได้เดินต่อครับเพชรสายฟ้าครับคมอาวุธรอดักจังหวะ2ครับเก็บอาวุธได้เตะซ้ายครับแม่เตะซ้ายยัดดีครับเสียหลักเจอเข่าขวาของคมอาวุธตีเข่าขวาครับเพชรสายฟ้าครับคมอาวุธตีขวาโอ้โหคู่เอกวันนี้ต่อยกันมันระเบิดเถิดเทิงเลยนะครับคมอาวุธแดงน้ำเงินเพชรสายฟ้าเอ้าซ้ายแทงมาแทงสองเอ้าเด็กอย่าล้มอีกนะอย่าล้มอีกนะเพชรสายฟ้าต้องบอกว่าเนี่ยครับผลตลกจริงๆนะครับนัวเลยครับถ้าเป็นส้มตำนี่ต้องบอกว่านัวเลยครับเพชรสายฟ้ารายนี้ใจถึงใจกล้าอยู่แล้วแข้งขวานำเข้าไปเพชรอาวุธดันออกมาแค่ขวาขึ้นมาขึ้น2แล้วครับโดน1ขึ้นไป2ครับช่วงท้ายๆครับถึงอาวุธดีเหลือเกินครับกรรมการพงศักดิ์แยกออกมาครับเชื่อว่าเดินต่อแน่แหละครับเพชรสายฟ้าครับหยุดไม่ได้ครับขยับครับโยกเข้าไปครับโยกเข้าไปครับขวาเจอขวาครับใครเตะใครก่อนขยับเอาเตะหลุดครับเพชรสายฟ้าผมอาวุธเอ้าไปยืนรับแข้งอัตมาโต้ด้วยขวาเหมือนกันครับแทงซ้ายครับเพชรสายฟ้าอ้าวปลายยกปลายยกแล้วปลายยกโอ้โหคู่เอกวันนี้ต่อยขึ้นมันระเบิดเถิดเทิงจริงๆทะเลาะไม่เลิกเลยครับมากลางเวทีใหม่ครับชอบแบบไหนครับชอบแบบไหนชอบทรงไหนครับเพชรสายฟ้าค่อยๆนะครับช่วงท้ายปลายยกแข้งขวานำเข้าไปวงในขวาหน้าแล้วดันออกไปครับคมอาวุธเนี่ยครับแข้งขวาส่งท้ายปลายยกครับพักชมโฆษณาและเพชรอู่ทองเอาขวัญเมืองแล้วก็ก้าวหน้าเจอกับยอดเหล็กเพชรแสงมณีเจอก้องไกรครับแล้วก็ยังมีกริดเพชรเจอกับแรมบองครับเอาไปแค่5คู่นี้ก็โอ้โหน่าดูเป็นอย่างยิ่งแล้วนะครับที่เหลืออีก10คู่นั่นแหละครับประกอบคู่มวยโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่แล้วก็พี่กบขวัญรดนะครับมวยดาวรุ่งอู่ทองครับก็เรียกว่าหัวแถววงการมวยเมืองไทยครับล่องใต้นะครับศุกร์ที่11มีนาคมนี้เอาละครับบนเวทียกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับคมอาวุธกับทางด้านของเพชรสายฟ้านะครับแม่วงในรัดล่างครับรัดล่างแล้วก็เหน็บเข่าเอาท่าแล้วครับไม่เน้นเท่าไหร่ครับตั้งกัดสูงๆเพชรสายฟ้า4ยกที่ผ่านมาเปิดเกมเดินตลอดนะครับวันนี้ตอนนี้นาทีนี้หันมาต่อยในเกมรับแล้วครับว่ากันที่สภาพร่างกายล้วนๆเลยครับมวยคู่นี้ครับต่างคนต่างเข้าเวรแทนครับตอนนี้คงได้เห็นแล้วนะครับว่าต่างคนต่างมาแทนนี่มาแทนแบบมีคุณภาพสุดท้ายท้ายสุดนะครับเรียวแรงพละกำลังใครเหลือมากกว่ากันครับรวบแล้วครับเพชรสายฟ้าครับนั่นแหละครับรัดล่างหักเททิ้งเอาคืนปัญหาทุกอย่างมันมีทางแก้หมดครับแต่ตอนนี้ทางด้านของคมอาวุธนี่ทิ้งการแล้วครับอยากแก้ผ้าแล้วครับตอนนี้ครับมันร้อนเหลือเกินฮะโอ้ถึงขนาดนั้นเลยนะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับซื้อ11ตัวด้วยลงมารถยนต์ตอง1ชกอาพารากอนนะครับแล้วก็สีดีๆนึกถึงซีรีน่านะครับแล้วก็จึงเครื่องปูเซนเกียวหนัง026882324แล้วก็เครื่องดื่มธนาคอมาโดด้วยนะครับหยกขาวแบรนด์หยกขาวด้วยคอลลาเจนไดเปปไทพลัสด้วยนะครับช่วงท้ายปลายยกแล้วครับก็ต่างคนต่างแสดงสปิริตซึ่งกันและกันแล้วนะครับบนเวทีครับถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับอาชีพเดียวกันนะครับครับโอกาสหน้าวันหน้ายังมีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งมวยคู่นี้นี่ใครไม่หมดก็ชนะครับแต่ตอนนี้นี่สารภาพไปคนหนึ่งแล้วครับโอ้โหสุดๆคือเหนื่อยสุดๆนะครับรอเสียงระฆังครับก็รอเสียงระฆังทั้งคมอาวุธแล้วก็เพชรสายฟ้าแหละเอาละครับเสียงระฆังดังขึ้นแล้วนะครับเนี่ยครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะครับเพชรสายฟ้าวันนี้25แล้วนะครับเป็นการกลับมาครั้งแรกในรอบ2ปีครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทุกท่านทราบนะครับไปบวชแล้วก็ไปสมัครเป็นทหารเรียบร้อยแล้วนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับดำเกิงมีศาสตร์ชัดชัยสอนทาแล้วก็วรชิตจำชื่นครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของเพชรสายฟ้าครับเพชรสายฟ้าสจวิชิต
8ริ้วนะครับเนี่ยครับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับบนเวทีครับรับรางวัลพิเศษติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด